นับสนุนโดยโซเค็น DVD ใหม่โหลดเพลงเข้าเครื่อง MP3 ได้ง่ายกลับเข้าสู่รายการ Star Stage ค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดย Green Spot Lemon Lemon โซเค็น DVD และผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนค่ะสำหรับ2ช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นความสามารถของสาวคนนี้ในเรื่องของการเต้น อยากรู้ค่ะคุณแคนว่าเรียนเต้นมานานขนาดไหนแล้วคะถึงเต้นเก่งขนาดนี้ตั้งแต่เด็กแล้วชอบมากคือได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงดนตรีอะไรอย่างนี้คือชอบแล้วก็แบบตั้งแต่ก่อนคลานมันคือแบบว่าชอบขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยดนตรีมานี่ได้เลยมาเลยชอบอันนี้เราเรียนอะไรบ้างคะที่เรียนเต้นเรียนสไตล์ไหนบ้างมีบัลเล่มีแจ๊สโมเดิร์นแดนซ์ลำไทยก็เรียนเพราะคุณน้าจบนาฏศิลป์ก็เลยสอนด้วยแล้วเป็นแบบนี้ดีกว่าไหมไหนๆก็แบบเรียกว่าเป็นสาวที่มีเลือดในการเต้นจริงๆลองแบบโชว์เป็นอินโทรไว้ซะหน่อยนะเดี๋ยวเราจะมีดนตรีให้หลากหลายแนวลองดูว่าง่ายใช่ไหมง่ายลองดูงั้นเชิญขึ้นก่อนเลยค่ะโอเคจังหวะแรกมาก่อนครับแนวตลกแล้วถ้าเป็นแบบนี้มาจะยังไงจริงๆเต้นออกแนวตลกก็ได้เหมือนกันนะได้ค่ะจังหวะแรกไปแล้วรอจังหวะที่2บ้างอะไรเนี่ยแอฟริกาแต่ว่าต้องมีชายันก็ได้เหมือนกันก็ได้นะเดี๋ยวผมเสียทรงไม่ถึงกับหัวเข้าไปได้เลยนะเก็บไปเลยสุดท้ายค่ะในเรื่องของการเล่นละครเนี่ยละครที่เป็นพวกแบบนักร้องหมอลำหรืออะไรเงี้ยได้เลยสิร้องเต้นลำได้หมดเลยเนาะเต้นน่ะสนุกหนานอยู่แล้วคือแบบชอบคือแบบมีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ลองดูหมดร้อนเลยไหมคะแบบว่าเต้นดูนี่เหงื่อออกเลยนะ3จังหวะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวขอทิชชู่มาซับหน้าหน่อยดีกว่าเนาะค่ะทําไมอ่ะไม่ไหนๆเอามาแล้วเนี่ยก็ต้องซับด้วยทําไมอ่ะไม่ซับหน่อยหรอเว้ยคุณลูกอุ้ยคนลุกจริงนะทำไมอะคะคือไม่ชอบไวกระดาษกล้องซูมที่แขนเห็นไหมเนี่ยคนลุกแบบว่ายังเห็นได้ชัดมากแบบว่าเป็นตึ๊งๆแล้วออกแล้วบอกไม่มาถึงฝั่งนี้ก็ได้มาถึงฝั่งนี้ไม่ตรงนี้ชิ้นเดียวไอ้ข้างหลังที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับเลิกแล้วเลิกแล้วเอาออกไปดีกว่าเนาะเอาออกไปดีกว่าแย่คือมันเป็นหรือว่ามีคือแบบอยู่ดีก็เป็นเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่รู้ว่าคือมันรู้สึกเหมือนสกปรกก็ถึงมันไม่ได้สกปรกนะคือแบบใครแบบสมมติทำน้ำหกที่โต๊ะหรืออะไรแล้วก็แบบว่าเช็ดแล้วมันเป็นแบบชื้นๆแค่ถึงก็เลยเพราะฉะนั้นหนุ่มๆคนไหนที่จะนัดเดทด้วยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังน้ำหกนี่ห้ามเอากระดาษทิชชู่เลยถ้าเป็นทิชชู่ที่แบบแข็งๆอ่ะทิชชู่ที่แบบเช็ดมืออ๋อนี่เป็นใหญ่ๆอันนั้นโอเคทิชชู่ในครัวใช่แต่ถ้าเกิดเป็นทิชชู่แบบซับหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เลยแต่ตะกี้มาถึงแบบว่าแบบน้ำตาลเลยดูแบบขยะขยะเขาไม่ชอบคนลำมันก็จะมีบางอย่างที่ไม่ชอบ ให้งั้นเปลี่ยนเรื่องทิชชู่แล้วค่ะ เอาเป็นว่าเห็นมาพูดเรื่องการเต้นต่อดีกว่าเต้นเก่งขนาดนี้มีศิลปินต้นแบบหรือว่าที่เต็งชื่นชอบไหมคะเด็กๆนี่คือชอบมาดอนน่าชอบไคลี่อะไรอย่างเงี้ยคือติดตามตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกเลยแต่ว่าคือถ้าเป็นแบบสมัยนี้ก็จะมีแบบพวกเบียนเซ่พุซี่แคทดอลอะไรพวกเนี้ยช่วงปิดเบรกเนี้ยสักโชว์หนึ่งเลือกศิลปินที่ชื่นชอบแล้วก็เลือกหนึ่งเพลงมาโชว์ให้เราดูสักหน่อยได้ไหมครับเลือกเรื่องของใครดีได้เอาเป็นของเบียนเซ่กันแล้วกันเพลง single lady พยายามจะบอกอะไรหนุ่มๆหรือเปล่าคะว่าตอนนี้แบบซิงเกิลหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่ารอดูกันในโชว์เลยดีกว่าไม่ตอบด้วยนะนะครับผมเป็นการย้ำครับงั้นไปย้ำกับโชว์ชุดนี้ครับว่าสาวคนนี้ยังซิงเกิลจริงๆกับซิงเกิลเลดี้ครับ